เรามาถึงช่วงที่ค่อนข้างจะเป็นไฮไลท์นะคะเป็นไฮไลท์เลยทีเดียวห้องนี้นะคะเพราะว่าสิ่งที่จะนำเสนอโดยวิทยากรท่านถัดไปเนี่ยเป็นอะไรที่รวบรวมเรื่องการดูแลแล้วก็แม้กระทั่งเรื่องของความรู้พื้นฐานที่คุณตั้งอยู่ที่สถานพยาบาลที่ทำงานของคุณที่บ้านก็สามารถที่จะเข้าไปถามเข้าไปหาดูข้อมูลเข้าไปหาความรู้ได้นะคะแล้วถ้าเพื่อนของใครออกไปแล้วก็โทรบอกว่าอย่าลืมกลับไปดูในเว็บไซต์นะคะเขามีให้ดูย้อนหลังด้วยนะคะอย่าลืมเข้าไปสมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซต์นี้ด้วยแล้วก็ถ้าใครยังไม่ได้โทรบอกเพื่อนก็บอกโทรบอกหนูได้เลยว่าดูตอนนี้ได้แล้วนะเดี๋ยวก็จะโชว์แล้วว่าเรียนยังไงติดต่อยังไงแล้วจะไปเจอตัวเองอยู่บนเว็บไซต์ได้ยังไงนะคะวิทยากรท่านถัดไปนะคะแพทย์อมรรอดคล้ายนะคะอาจารย์ตอนนี้บอกว่าขอบอกว่าตัวเองเป็นคนทำงานอยู่กับบ้านนะคะแต่งานที่ท่านทำนั้นไปไกลมากเลยสมาชิกเป็นหลักแสนหลักล้านนะคะลองฟังดูว่าเราจะใช้ประโยชน์พวกนี้จากระบบเราหรืออย่างไรเชิญอาจารย์ค่ะเดี๋ยวด้วยเฮ้ยจะเกิดครับก็ผมกราบเรียนท่านอาจารย์พี่ๆน้องๆทุกท่านนะครับก็ความจริงได้มาฟังคุณหมอสุรชัยนี่ก็รู้สึกเรียกว่าปลื้มใจแทนคุณหมอสงวนนะฮะซึ่งเมื่อวานวันนี้ก็ครบรอบ4ปีที่ท่านได้เสียชีวิตไปนะฮะที่ได้พัฒนาอัจฉริยะมาอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็ถ้าเรื่องน้ำท่วมเนี่ยครับผมก็อาจจะมีแง่มุมที่แตกต่างออกไปนะครับแล้วก็เกี่ยวกับปฐมภูมินะครับผมมีทีมงานมาด้วยมีคุณพัฒน์มากนะครับเป็นทั้งโปรแกรมเมอร์เป็นทั้งนักพัฒนาระบบสุขภาพนะครับมีคุณลำพาพรนะครับชวนตัวหน่อยแล้วก็เมื่อกี้ที่บอกว่าพูดเรื่องน้ำท่วมแล้วเกี่ยวข้องกับสมภูมิเนี่ยผมฝากบรรณาธิการโชว์เว็บหาดใหญ่ซิตี้ไทยเน็ต.com นะฮะในจอนี้นะครับคือพอดีเรามีจอที่ใช้ถ่ายทอดแล้วก็เลยให้พวกเราได้ดูด้วยว่าที่เราถ่ายทอดไปจะปรากฏที่ไหนนะฮะบรรณาธิการช่วยเลื่อนให้เห็นตัวข้างบนเด่นหน่อยนะครับให้ดูตัววิ่งนะครับเพื่อการเตือนภัยน้ำท่วมด้วยตนเองนะครับผมทำเรื่องของระบบสุขภาพทำเรื่องปฐมภูมิมาเนี่ยสิ่งที่ตัวเองรู้สึกว่าเป็นสิ่งสำคัญที่อาจจะต้องทำไปให้ถึงก็คือทำให้พวกเราดูแลสุขภาพตนเองได้นะครับพอเขาทำเว็บน้ำท่วมเพื่อให้ดูแลสุขภาพเพื่อให้เตือนภัยตนเองได้เนี่ยผมคิดว่าอันนี้เป็นอันสำคัญที่พวกเราที่ทำปฐมภูมิเนี่ยอาจจะต้องไปให้ถึงตรงนั้นนะครับไปให้ถึงการพัฒนาที่จะให้พวกเราสามารถดูแลตนเองได้หรือชาวบ้านดูแลตนเองได้นะครับขออนุญาตย้อนกลับมาเป็นเรื่องที่ถ่ายทอดก็ได้นะว่าเรากำลังถ่ายทอดอยู่คราวนี้ในตัวที่จะเอามาให้ดูนะครับเรื่องของการพัฒนาระบบการศึกษารักษาทางไกลเนี่ยสำหรับผมนี่ก็เป็นอดีตนะครับก็คือเป็นเรื่องเมื่อ 2-3 ปีที่แล้วนะครับปัจจุบันในเรื่องของการดูแลสุขภาพเนี่ยก็คงคล้ายๆกับพวกเราแต่ละคนนะครับที่ถ้าพวกเราหลายคนก็มีมือถือสมาร์ทโฟนนะฮะบางคนก็มี iPad iPhone iPod นะฮะผมเองเนี่ยประมาณใช้ iPod นะครับก็คือใช้ iPod Touch เพราะว่าพบว่าตัวของ iPod Touch เนี่ยสามารถทำทุกอย่างได้เกือบหมดนะฮะที่บ้านนอกนะฮะเวลามาประเทศผมทำไม่ได้เพราะว่าอินเทอร์เน็ตที่นี่ไม่ค่อยดีต้องมีการล็อกสัญญาณกันนะครับถ้าอยู่ทางบ้านก็จะทำได้เยอะแต่ว่าเดี๋ยวจะเล่าอดีตให้ดูแล้วก็จะสาธิตบางตัวว่าทำไมผมคิดว่าปัจจุบันคือปัจจุบันผมไม่ได้ใช้ตัวที่เอามานะครับผมใช้ตัวที่อยู่ในกระเป๋านะครับซึ่งก็ผมคือถ้าพวกเราไม่มีเนี่ยไปเอาที่ของลูกนะฮะว่าพวกเราอาจจะไปซื้อไอโฟนแต่ว่าตัวที่ใช้ได้ดีแล้วก็ใกล้เคียงอยู่เนี่ยป่าที่จะเป็นตัวไอโฟนนะฮะตัวที่ถูกที่สุดของเขานะจะใช้ได้ใกล้เคียงกันเรื่องของการดูแลสุขภาพนะฮะและก็การใช้เทคโนโลยีสื่อสารผมคิดว่าในมุมมองผมนะฮะหลังจากที่เกิดไอแท็กมาเนี่ยมุมมองผมเนี่ยเปลี่ยนไปนะครับคือเมื่อก่อนที่ความพยายามที่ทำคือพัฒนาระบบศึกษารักษาทางไกลเนี่ยทำภายใต้สิ่งที่เรียกว่าเราอาจจะมีศักยภาพนะครับและก็ทำจนที่สุดว่าแท้ความจริงบ้านเราทำได้ทุกอย่างนะฮะบ้านเราทำได้ทุกอย่างคือในเชิงทฤษฎีเนี่ยเราจะทำอันนี้ได้ก็ต้องการ3ส่วนนะครับคือทฤษฎีบอกไว้2ส่วนตอนหลังผมเพราะว่ามีอีกส่วนนึงส่วนที่1ก็คือต้องมีเทคโนโลยีนะครับเมื่อก่อนเราทำไม่ได้
ตอนผมจบไปทำงานใหม่ๆเนี่ยโรงพยาบาลผมไม่มีโทรศัพท์นะฮะที่โรงพยาบาลไม่มีโทรศัพท์นะฮะทำงาน 2-3 ปีแรกเนี่ยโรงพยาบาลไม่มีโทรศัพท์นะครับมีอยู่ครั้งหนึ่งเนี่ยฝากอีกโรงพยาบาลหนึ่งซื้อยานะฮะโรงพยาบาลชักปวดเขาเอารถขึ้นมากรุงเทพมาซื้อยาเราก็อยากได้ยาสวยๆบ้างนะฮะอยู่โรงพยาบาลนาบอนนะฮะอยู่ในสวนยานะฮะก็ฝากเขาซื้อลืมไปนะฮะลืมไปพอถึงวันอาทิตย์อยู่วันอาทิตย์หนึ่งนะครับก็มีข่าวลือในตลาดว่าย่าหมออมรเสียชีวิตนะฮะใกล้เสียชีวิตแล้วอยู่ที่โรงพยาบาลชะอวดนะฮะก็คือทางโรงพยาบาลชะอวดติดต่อผมได้ด้วยเหตุว่าต้องใช้โทรเลขนะครับโทรเลขติดต่อมานะครับย่านวลน้อยใกล้จะตายแล้วอยู่ที่โรงพยาบาลชะอวดให้ไปเราด้วยโอ้โหย่าผมไม่ได้ชื่อวลน้อยนะฮะคือตอนฝากเขาซื้อเนี่ยฝากไว้อาทิตย์สองอาทิตย์แล้วนะฮะพอถึงวันที่ย่านวลน้อยกำลังจะตายเนี่ยมันนึกย่าเราอยู่ที่ชะอวดได้ยังไงก็มานึกได้ไม่ตายแล้วฝากโรงพยาบาลชะอวดเขาซื้อย่านะฮะแล้วย่าเกิดชื่อพร้อมด้วยนะฮะย่านวลน้อยนะครับก็เลยเอารถไปรับย่านวลน้อยนะครับชาวบ้านก็เข้าใจนะฮะว่าย่าของหมอไม่ได้เป็นอะไรนะฮะแต่ว่ารหัสบอสของโทรเลขมันไม่สามารถจะระบุได้นะครับก็ไม่มีโทรศัพท์เป็นคนที่ไม่มีโทรศัพท์ในตอนเด็กๆก็ใช้จน3ปีก็มาเรียนต่อนะฮะเรียนระบบวิทยาครับก็เป็นพวกที่ใช้คอมพิวเตอร์ได้ใช้เทคโนโลยีนะครับกลับไปก็มาอยู่ที่หัดใหญ่ก็เกิดโชคดีนะครับก็ที่หน้าห้องนะฮะทำงานด้วยกับสังคมหน้าห้องเนี่ยเป็นศูนย์พอสวนะฮะเป็นศูนย์พอสวก็พวกอยู่ต่ออยู่อะไรต่างๆนี่หัดใหญ่ก็จะมีเสาเพื่อจะรับสัญญาณก็เลยเป็นแพทย์รักษาการไปนะพอสวสมัยนั้นนะก็คือแพทย์อาสาสื่อสารวิทยุนะครับที่มาพอสวผมก็ได้รักษาทางไกลพวกเราที่อยู่อนามัยอยู่บนเกาะอยู่อะไรต่างเนี่ยก็เรียกมานะว่ามีปัญหานะเรื่องของการรักษาทางไกลกับผมก็หายเงียบไปช่วงหนึ่งนะครับหลังจากที่มีโทรศัพท์มีรุ่นมีนี่จนปัจจุบันนี้เรามีกับทุกอย่างนะครับแต่ปรากฏว่าผมก็พบว่าเรายังมีการพูดถึงการขาดแคลนนะขาดแคลนแพทย์ขาดแคลนเจ้าหน้าที่ขาดแคลนต่างๆนะครับแต่สิ่งแรกที่ควรจะมีเทคโนโลยีตอนนี้มีหมดแล้วกับเทคโนโลยีตอนนี้ถัดมานะครับนะครับสิ่งที่จะต้องมีอีกอันนึงก็คือเน็ตเวิร์กการสื่อสารนะครับมีอินเทอร์เน็ตนะครับการทำพวกนี้ในปัจจุบันเมื่อก่อนก็ใช้โทรศัพท์นะฮะใช้วิทยุนะครับมีเน็ตเวิร์กส่วนที่เป็นอันที่ผมคิดว่าขณะที่เรามีเทคโนโลยีเรียบร้อยแล้วมีเน็ตเวิร์กแล้วนะครับปัจจุบันที่เรามีเน็ตเวิร์กนะฮะมี 3G นะครับถึงแม้ว่าถูกล็อกบ้างนะฮะใช้ได้บ้างไม่ใช้ได้บ้างแต่ว่ามีนะครับเรามี2อย่างอันที่3ก็อาจจะเป็นเรื่องคนนะครับที่สำคัญนะครับถ้าถามท่านวิศวะสุจวัฒน์ครับไอ้คนเราก็มีกันอยู่นั่งกันหน้าสลอนเนี่ยแล้วทำไมเรายังทำไม่ได้นะครับผมก็เลยหาคำตอบเรื่องนี้นะครับในการพัฒนาระบบปรึกษาและรักษาทางไกลชุดนี้จริงเป็นภาษาอังกฤษนะครับแปลมาเป็นไทยให้พวกเราดูนะครับเพราะว่าเมื่อ2ปีก่อนเราทำเสร็จไอ้สิ่งที่เราคิดว่าทำได้ทำไม่ได้เราก็ลองพิสูจน์ดูเพราะว่าทำได้เกือบทั้งหมดนะครับตอนนั้นที่ทำเนี่ยเราก็เมื่อก่อนผมอยู่สปสช.นะครับเป็นผู้ในการที่เขต12สงขลานะครับหลังจากทำเรื่องนี้ก็เลยลาออกไปอยู่บ้านเพราะเอ๊ะทำไมเราต้องอยู่ต้องไปทำงานด้วยต้องไปตลอดใช่ไหมอยู่บ้านก็ทำงานได้นะครับและก็ร่วมมือกับทางสถาบันจัดการระบบสุขภาพที่สำคัญในเรื่องของพัฒนานะครับตอนนั้นเราก็พัฒนาอยู่หลายแบบนะครับว่าแบบใดบ้างที่จะเหมาะสมนะครับแบบแรกนะฮะเรามีโรงพยาบาลตัดยาปูเรามีโรงพยาบาลชุมชนเรามีอนามัยนะฮะแล้วทำไมคนไข้ยังต้องถูกส่งกันไปนะฮะเราก็เลยเชื่อมโยงนะฮะตอนนั้นทางใต้เรามีระบบทีวีวิดีโอคอนเฟอเรนซ์นะครับเป็นวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ระบบที่สมบูรณ์นะครับสามารถที่จะเรียกว่ามองเห็นภาพกันชัดเจนนะฮะทั้งภาพที่เป็นดร.เอมฮอสพิตอลเอมทั้งสองภาพนะครับมีเป็นเครือข่ายกันอยู่นะครับเราก็เลยเริ่มเชื่อมโยงแต่ว่าพอตอนเราเชื่อมโยงก็จะมีปัญหาว่าแล้วถ้าคนไม่มีชุดวิดีโอคอนเฟอเรนซิ่งนะฮะคือชุดนั้นนี่ต้องใช้บอร์ดแบนเพื่อจะติดต่อแล้วเขาจะดูได้อย่างไรนะครับนะ
และที่สอจะดูยังไงนะฮะระหว่างที่เขาคอนเฟอเรนซ์กันนะครับคือถ้าคอนเฟอเรนซ์เป็นเรื่องยากๆก็ไม่มีปัญหาก็หมอก็คุยกันนะแต่เรื่องบางเรื่องที่น่าสนใจสมมติเรื่องน้ำท่วมนะฮะหรือเรื่องวันนี้น่าสนใจเรื่องของโรคหวัดโรคหูน้ำตัวโรคโน้นโรคนี้ที่ทางสออยากรู้โรงพยาบาลชุมชนอื่นๆอยากรู้จะทำยังไงเรื่องชุดใหญ่ไม่มีเราก็พบว่ามีเทคโนโลยีอันหนึ่งที่สามารถใช้ได้ก็คืออันนี้นะครับที่เราใช้อยู่ปัจจุบันก็คือระหว่างที่เราทำทีวีวิดีโอคอนเฟอเรนซ์เนี่ยเราก็ทำถ่ายทอดทางทีวีอินเทอร์เน็ตไปด้วยนะครับแล้วก็เมื่อทำถ่ายทอดทางทีวีอินเทอร์เน็ตก็จะพบว่าเราสามารถที่จะบันทึกไว้แล้วก็ไว้ดูวันหลังได้ด้วยนะครับก็เลยส่วนที่เราใช้กับโรงพยาบาลไฮเทคนะครับคือโรงพยาบาลตัดยาบุ๋มซึ่งมีของเยอะๆมีอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญกันไปหมดเนี่ยเราก็พบว่าเราใช้ประโยชน์เขาให้ได้เต็มที่ก็โดยทำเป็นฐานข้อมูลไว้นะฮะทำเป็นการถ่ายทอดให้กับคนอื่นๆได้เห็นด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ทำในชุดแรกนะฮะถัดมาก่อนหน้านี้เราทำอีกอันหนึ่งนะครับก็เป็นเรื่องของเว็บเบสเลิร์นนิ่งนะครับตอนนั้นทำไว้เพื่อแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวนะครับเพื่อเรียนต่อเนื่องนะครับทำไมทำมาแพทย์ไม่ค่อยเรียนนะฮะแพทย์ชอบลาไปเรียนเลยนะครับเมื่อก่อนเราคิดว่าทำแล้วแพทย์อยู่ที่บ้านแล้วก็ไม่ค่อยเรียนนะครับก็เลยมีต้นทุนทำเว็บขึ้นมาแต่ทำไปทำมาเราก็พบว่าแพทย์ไม่ค่อยเรียนแต่ว่าเจ้าหน้าที่อยากเรียนคนที่อยู่สอมอนะฮะพยาบาลหรือใครๆเขาก็อยากเรียนนะครับเราก็เลยขยายเป็นการศึกษาให้กับทางพยาบาลทางเจ้าหน้าที่อื่นๆนะครับขณะเดียวกันเนี่ยก็เข้าสู่ยุคของรปสตนะฮะควรจะมีแพทย์ได้ทำศึกษานะฮะเราก็เลยทำเป็นคลินิกที่แบ็คอัพให้นะครับมีคลินิกที่แบ็คอัพก็คือคลิกเข้าไปก็มีคลินิกเป็นคลินิกออนไลน์นะครับสามารถที่จะปรึกษาเป็นเรียลไทม์ก็ได้นะครับถ้าเป็นสมาชิกก็สามารถที่จะบันทึกข้อมูลได้ด้วยนะครับปรากฏว่าคนก็รู้สึกว่ายุ่งยากลำบากนะไม่รู้ว่าจะติดต่อยังไงต้องมาสมัครเป็นสมาชิกผมก็เลยได้แนวคิดว่าเอ๊ะทางงานเนี่ยไม่ต้องเป็นสมาชิกนะฮะผมขึ้นสกายไว้ให้ด้วยนะก็คือว่าถ้ายังไม่ได้สมัครเป็นสมาชิกไม่ต้องการบันทึกข้อมูลอยากจะปรึกษาได้เห็นหน้ากันเนี่ยคลิกได้เลยถ้าผมออนไลน์ถ้ามีหมอออนไลน์นี่คลิกได้เลยนะครับก็ประสบความสำเร็จมากครับก็มีชาวบ้านนะคือคำที่ภาพจากที่เป็นพวกเรานะคือพวกเราผมก็สงสัยว่าอาจจะรู้จักคุณหมอนะเดี๋ยวโทรไปถามหรือเดี๋ยวส่งคนไข้ไปปรากฏว่ามีคนไทยนะฮะที่นอร์เวย์ญี่ปุ่นต่างประเทศเข้ามาถามนะครับคนไทยเองไม่ค่อยถามนะครับที่มีถามบ้างก็จะเป็นกลุ่มนักศึกษานะฮะเข้ามาปรึกษาผ่านระบบสกายแต่ความจริงส่วนของข้างล่างนี้เราก็จะเป็นเหมือนกับเป็นเว็บบอร์ดนะฮะสามารถที่จะพิมพ์แล้วก็ถามได้นะครับตรงนี้ก็มีอยู่นะครับที่ตอนนี้ก็เคลื่อนไหวอยู่ตลอดนะครับอันนี้ก็เป็นอันที่สองที่พัฒนานะฮะก็พัฒนาจากการศึกษาไปสู่การศึกษาและก็ให้การศึกษาผ่านเว็บไปนะครับอันนี้เรามีต้นทุนอื่นๆนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับความจริงเราใช้ที่หัดใหญ่นะฮะเป็นตัวฐานตอนแรกหัดใหญ่มอและโรงพยาบาลคนเป็นฐานนะครับแต่ในระยะหลังนี้ก็คือแต่ละคนก็จะทำเป็นของตัวเองนะครับตอนนั้นเราก็อยากพิสูจน์ว่าไอ้ที่ว่าติดต่อกันไม่ได้นี่ด้วยเหตุอะไรไม่มีคอมพิวเตอร์ใช่ไหมไม่มีอินเทอร์เน็ตใช่ไหมนะครับผมก็เลยลองแวะไป2ที่ที่เป็นตัวชี้วัดนะฮะไปที่กระพอนะครับกระพอที่เขายิงกันเยอะๆนะของปัตตานีนะครับว่าเอ๊ะไอ้ที่ที่ลำบากแบบพื้นราบเนี่ยจะเป็นอย่างไรนะครับปรากฏว่าที่กระพอนี่อินเทอร์เน็ตใช้ได้อุปกรณ์มีเพียบนะฮะของคุณหมอเดชาที่เมื่อวานมาคุยกับบัณฑ์นะครับก็สนับสนุนนั่งเรือไปเกาะอีกแห่งไปอำเภอกันตังนะฮะไปอำเภอกันตังก็ปรากฏว่านั่งเรือไปที่เกาะลิบงนะฮะเรือเรากะว่าถ้าที่เกาะลิบงและที่กระพอเนี่ยต่ออินเทอร์เน็ตได้เนี่ยที่อื่นเนี่ยไม่ต้องมาบ่นว่าไม่มีนะครับก็ปรากฏว่าที่ลิบงเนี่ยเสาสัญญาณของอินเทอร์เน็ตเนี่ยอยู่หน้าสถานีนามัยเลยนะฮะเพราะนั้นเราคิดว่าอุปกรณ์และก็การสื่อสารเนี่ยมีพร้อมแล้วครับแต่ก็ได้ประสบการณ์นะครับว่าพอไปลิบงเนี่ยอุปกรณ์ที่เขามีอยู่นี่ก็อาจจะล้าสมัยเพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญก็คือว่าการอัปเดตอุปกรณ์ให้เป็นปัจจุบันเนี่ยจะเป็นสิ่งสำคัญนะครับแล้วก็ข้อดีของปัจจุบันก็คือว่าอุปกรณ์ในปัจจุบันเนี่ยถูกลงและดีขึ้น
คือจะเป็นสิ่งที่แปลกจากอดีตนะฮะถูกลงและดีขึ้นนะครับบางตัวต้องระวังหรือว่าบางตัวต้องระวังเช่นพวกไอ้เนี่ยนะครับ iPad เนี่ยนะครับมันอาจจะดีเกินไปนะไปนั่งทำงานกับเราเนี่ยมันอาจจะแย่งกินตำแหน่งเราได้นะครับมันอาจจะดีเกินไปครับแต่ถูกลงและดีขึ้นเพราะนั้นเนี่ยเราก็คิดว่าส่วนที่ทำอันนี้เนี่ยไม่มีปัญหาถัดมานะครับโรงพยาบาลใหญ่กับโรงพยาบาลเล็กก็ทำได้โรงพยาบาลใหญ่โรงพยาบาลเล็กให้สอ.ดูก็ดูได้ให้ชาวบ้านดูก็ดูได้นะครับเราก็คิดว่าเอ๊ะแล้วถ้าเราทำเพื่อดูชาวบ้านเนี่ยจะเป็นไปได้หรือไม่นะครับก็ไปดูชาวบ้านไทเทคนะฮะในแถบหาดใหญ่เรามีโฮมแคร์เซ็นเตอร์นะครับแล้วก็ทำเป็นเหมือนกับเป็นเทเลวิดีโอนะฮะก็เรียกวิดีโอโฟนนะครับก็ปรากฏว่าทำได้นะครับเพียงแต่ชุดนี้ผมบอกว่าเป็นอดีตเพราะว่าตอนที่ใช้ชุดนี้เนี่ยต้นทุนมันสูงไปหน่อยนะครับปัจจุบันเนี่ยพวก iPad iPod หรือพวก Android อะไรต่างเนี่ยนะฮะสามารถใช้สกายแล้วก็ผ่านไวเลสเนี่ยได้เรียบร้อยแล้วต้นทุนถูกมากแต่ชุดนี้ใช้ง่ายนะครับใช้เป็นแบบโทรศัพท์นะครับก็ปรากฏว่ามีคุณหมออยู่บางท่านนะครับก็ซื้อไว้ที่คลินิกตัวนึงที่บ้านตัวนึงแล้วไว้ที่บ้านของคุณแม่ซึ่งอยู่ในจังหวัดนึงนะครับก็สามารถใช้ได้ทั้งที่ความจริงถ้าเป็นพวกเราด้วยกันเองก็ใช้ระดับพวก iPad อะไรทำได้เลยนะครับข้อเสียของปัจจุบันก็คือ iPad ตัวนี้นะครับมันเป็น 3G ไม่ยอมรับสัญญาณแต่ถ้าเป็น Wi-Fi เนี่ยรับนะครับนะเราทำเรื่องนี้นะครับก็คิดว่ามีประโยชน์กับหลายกลุ่มอย่างเมื่อกี้กรณีของกลุ่มที่ CAPD นะครับตอนแรกๆของการทำ CAPD นะครับก็คือการจอกหน้าท้องแล้วก็ใส่สายเพื่อจะล้างไตที่ก็เรียกว่าล้างไตทางหน้าท้องเนี่ยคุณหมอหลายท่านเนี่ยไม่สบายใจนะครับนะจอกเสร็จใส่สายให้คนไข้ไปอยู่บ้านนี่คุณหมอไม่สบายใจนะเพราะว่าอีกสักเดือน2เดือนถึงจะแวะมาในขณะที่ฟอกเลือดนะฮะคนไข้มาเกือบทุก3วัน4วันก็มานะครับพอมีระบบอันนี้คุณหมอว่าอันนี้ทำให้เขามั่นใจที่จะทำให้คนไข้และคนไข้ไปบ้านนะฮะพยาบาลที่ไปนะฮะเอาอุปกรณ์ไปแล้วก็สกายกลับมาให้คุณหมอดูนะครับคุณหมอมั่นใจหลังจากนั้นเนี่ยตอนหลังนี่คุณหมอเกือบไม่ต้องดูนะฮะเพราะว่าพบว่าสิ่งเหล่านี้นี่สามารถทำได้จริงนะครับเราทำมา1อย่าง2อย่าง3อย่างเราก็พบว่าสิ่งที่จะเป็นทรัพย์สินที่สำคัญนะฮะก็เหมือนอย่างวันนี้นะครับถ้าผมมาคุยมาฟังที่มาแลกเปลี่ยนกันแค่นี้เนี่ยอาจจะไม่คุ้มนะฮะนั่งเครื่องบินนั่งรถนั่งเรือกันมานะครับนะครับแต่หลังจากที่เราทำเรื่องของถ่ายทอดสดนะครับเรามีบันทึกไว้นะครับตอนนี้มีบันทึกไว้นะครับเราสามารถเก็บเรื่องนี้ไว้ดูย้อนหลังได้นะครับนะฮะก็ www.dlfp.net.th นะครับนะครับเบื้องแรกของเว็บนี้นะครับก็ได้ทุนจากสพช.นะครับสถาบันของคุณหมอช้างที่จัดเรื่องนี้นะครับแต่คุณหมออาจจะลืมเราไปแล้วนะฮะเราจะเก็บไว้นะครับมันยังอยู่ในเอกสารที่ทำไปแต่ละครั้งนะครับทั้งที่เป็นปรึกษาคือพอเราทำไปหลายครั้งนี่มันได้เรื่องเยอะนะครับได้เรื่องเยอะนะครับก็เป็นต้นทุนที่สามารถเอามาใช้ได้อย่างต่อเนื่องนะครับอันนี้นะครับก็ในหน้าเว็บถ้าพวกเราใช้ตัวคอมพิวเตอร์ธรรมดานะครับที่เปิดแฟลชได้นี่ก็จะเห็นเลยนะครับแต่ iPad เนี่ยเปิดไม่ได้นะครับเห็นแต่ว่าเปิดไม่ได้นะครับเดี๋ยวจะให้ขึ้น YouTube บ้างนะครับจะได้เห็นก็ปรึกษากับเพื่อนแล้วนะครับเข้าไปดูได้ปี53นี่ทำให้รปสช.เพราะนั้นก็จะมีเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของสิ่งที่จำเป็นต่อรปสช.นะดูแลคนผู้ใหญ่ดูแลเด็กดูแลครอบครัวคุณหมอสายเพียรก็เคยมาบรรยายให้เรา10ชั่วโมงเราก็ได้ 2-3 ตอนในการที่เอามาเป็นเรื่องนะฮะคุณหมอปฏิยะภูมินะฮะหมอโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเนี่ยปรากฏว่าหลังจากที่ผมเชิญคุณหมอมาบรรยายนะมาคุยผ่านเว็บเนี่ยผมรู้ว่าสิ่งที่คนไข้ติดคุณหมอเนี่ยไม่ได้ติดในฐานะเขาเป็นตัดระยะภูมินะฮะคนไข้มานี่ก็ไม่ได้ใช่ว่าเป็นเบาหวานนั่นแหละแต่สิ่งที่เขาคุยให้เราฟังเนี่ยเขาคุยให้คนไข้ดูแลตนเองนะฮะคนไข้ติดเพราะว่าคุณหมอแนะนำให้เขาดูแลตนเองนะฮะผมเลยรู้สึกไม่สบายใจว่าเอ๊ะที่โรงพยาบาลชุมชนที่อนามัยเราเนี่ยแนะนำเรื่องของการดูแลตนเองอาจจะไม่ถึงขั้นนะครับต้องไปฟังนะฮะต้องฟังว่าหมอแต่ละคนเนี่ยเขาแนะนำคนไข้เรื่องดูแลสุขภาพอย่างไร
แล้วคนไข้ก็ติดเรานะครับแนะนำกลับไปเนี่ยไม่ได้กลับมาว่าเราอาจจะต้องยกระดับปฐมภูมิของเราให้เหนือกว่านี้นะครับนะครับก็มีเรื่องเยอะนะครับเพราะฉะนั้นจากบรรยายประชุมปฏิบัติการสู่ปฏิบัติการเรียนรู้นะครับออนไลน์นะครับเพราะนั้นก็มีรปสตของทั้งจังหวัดปัตตานีสตูลให้เราทำก็ผมจอดเราก็ได้เลื่อนของรปสตนะครับก็อบรมให้นะฮะคิดว่าหลายที่ที่ทำก็จะเกิดการตั้งหุ่นจ้อยครับอันนี้คิดในแง่ดีนะครับแล้วเราก็ถือว่าเราจะเป็นแบ็คอัพให้นะครับเหมือนที่คนกังวลใจนะฮะผมเจอใครก็กังวลใจว่าเออเราตอนนั่งเครื่องบินมาที่นี่นะฮะก็เจอผู้ในการบันสุนทรภิเษกบอกว่าทำวันนี้เราต้องเตรียมแพทย์สักที่สิบสามสิบคนไหมเพื่อจะรองรับผมว่ารอบแรกที่ผมเตรียมไม่มีคนปรึกษาคุณหมอนะฮะจนคุณหมอก็หายกันไปนะฮะเพราะนั้นคนที่จะเข้ามาปรึกษานี่ไม่ได้เยอะนะฮะปรึกษาผ่านหน้าจอนะฮะสักวันหนึ่งสี่ห้ารายที่ผมก็ดีใจคลินิกผมเป็นคลินิกออนไลน์ไปไหนก็ตอบไม่ได้เช้าก็มีคนเข้ามาถามนะครับเนื้ออื่นๆของเราก็มีอยู่มากมายนะครับตอนนั้นเราทำเรื่องกรมไทยก็สามารถที่จะได้ประกาศนียบัตรผ่านหน้าเว็บนะเข้าไปแล้วก็ดาวน์โหลดแล้วก็พิมพ์เองนะฮะตอนนั้นก็ทำกับคุณหมอยอดที่ปัตตานีนะครับนะก็ปี53เลยบอกว่าอันนี้สำหรับผมก็ค่อนข้างเป็นอดีตแล้วนะเดี๋ยวได้ดูปัจจุบันนิดหน่อยนะฮะผ่านทางไอแพดก็ทำไปได้พอสมควรเพราะฉะนั้นก็คิดว่าสิ่งสำคัญที่อยากจะให้พวกเราได้ใช้ก็คือว่าปัจจุบันมีเทคโนโลยีการศึกษาที่สมบูรณ์มากขึ้นนะฮะเราทุกคนก็มีสิ่งเหล่านี้อยู่ในตัวนะฮะอยู่ที่ตัวเองอยู่ที่บ้านนะครับก็ต้องออกมาใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มที่เพราะนั้นเรื่องที่เราทำอยู่นี้เกี่ยวข้องกับผู้ป่วยนะครับเกี่ยวข้องกับประชาชนนะครับและเกี่ยวข้องกับพวกเราทุกคนนะครับสิ่งที่พวกเราอาจจะต้องตระหนักให้มากขึ้นก็คือว่ามันไม่ใช่เพียงแค่เทคโนโลยีอย่างเดียวอาจจะอยู่ที่พวกเราเองนะครับว่าจะใช้มันให้ได้มากน้อยแค่ไหนนะครับอันนี้ผมเปิดจากหน้าจอ iPad นะครับคือที่ใช้ iPad เพราะว่า iPad เนี่ยมันเห็นจากหน้าจอนี้แล้วก็ขึ้นกระดาษให้ด้วยนะครับขอผมกลางนะครับนะครับเพราะนั้นพวกเราที่มีแอปพลิเคชันมีสมาร์ทโฟนต่างๆนะครับทั้ง Android แล้วก็ทั้งพวก iOS หรืออะไรต่างๆนะครับก็ลองเข้าไปดูในแอปพลิเคชันนะครับคือผมถ้ามีช่วงไหนที่มีวันหยุดหลายวันหรือไม่อยู่บ้านแต่มีไวเลสนะฮะไปนอนอยู่ที่อื่นเนี่ยก็จะลองเรียกไปดูนะครับปรากฏว่าชาวบ้านเองเนี่ยนะฮะถ้าเราสามารถแนะนำเขามีอุปกรณ์พวกนี้อยู่นะฮะมีอยู่ที่ลูกมีอยู่ในบ้านเนี่ยเราแนะนำเขาก็สามารถใช้ประโยชน์ได้ตัวอย่างดร.มีนะครับให้ดูดร.มีนะครับเมื่อกี้นะฮะดร.มีก็มาจากบูธด้วยดร.มีเขาก็เอาข้อมูลของอาจารย์โซลิเกียมาลงให้นะครับก็สามารถใช้ในการหาข้อมูลต่างๆได้นะครับต่อไปเราไปนะครับปัญหาของผมก็คือว่ามีดร.มีเว็บเดียวที่เป็นเว็บฟรีที่เป็นภาษาไทยให้กับชาวบ้านให้กับคนเข้าไปดาวน์โหลดนะครับแต่มีเว็บอื่นๆที่เป็นภาษาอังกฤษนะแต่ยังไม่มีการทำมาเป็นภาษาไทยนะฮะเอาเต้านมนะฮะเอาในนี้นะฮะนะครับอันนี้ผมถ้าอยู่ในตัว iPad เนี่ยนะครับจะดูง่ายกว่านี้นะครับอันนี้เป็นตัวเต้านมด้วยตัวเองถ้าเป็น iPad ถ้าเป็น iPod นะฮะถ้าเป็นตัวเล็กเนี่ยจะเต็มหน้าจอนะฮะกดที่ Next เลย Next Stepมันก็จะสอนให้คนตรวจเต้านมด้วยตัวเองนะครับถึงแม้ผมก็เป็นหมอจมมาหายไปแล้วพอนานๆเจอคนไข้ต้องตรวจเต้านมทีนึงเนี่ยตรวจยังไงก็เปิดให้คนไข้แนะนำคนไข้ไปด้วยแล้วเราก็เรียนไปด้วยว่าสามารถที่จะแนะนำให้เขาตรวจเต้านมด้วยตัวเองได้นะครับเชิญดีออกอีกทีก็มีเว็บอื่นอีกที่เราสามารถดูได้เลยเอาตรวจตาวิชั่นเทสทั้งหมดนะครับเอาที่ color test นะครับกดที่ start color test ข้างล่างนะครับ12พวกเราจะอ่านเป็นเลขอะไรนะครับ8 29 6นะครับผ่านนะฮะก็ผมว่ามีคนได้ผ่านนะครับเพราะฉะนั้นในเทคโนโลยีสมัยใหม่เนี่ยผมว่ามีสิ่งที่
คนไข้พวกเราเนี่ยสามารถที่จะใช้ประโยชน์ได้แล้วก็ความจริงมีมากกว่านี้สมมติผมตรวจคนไข้อยู่ปัจจุบันนะฮะผมใช้คอมพิวเตอร์3ตัวนะครับคนไข้ถามมาปุ๊บผมก็เปิดอีกตัวนึงเปิดเสร็จเป็นภาษาอังกฤษก็เปิด Google แปลภาษาให้นิดหน่อยนะครับก็ผสมกันก็สามารถที่จะนำเรื่องพวกนี้มาใช้เต็มที่ออกเลยครับก่อนหน้านี้เว็บพวกนี้ที่มีอยู่เนี่ยเป็นของฟรีนะครับก็คือผมเป็นพวกรักษาฟรีเป็นระดับการนะครับก็ต้องหาของฟรีความจริงตัวผมเองมีชุดที่เป็นเขาเรียกว่า CPR ก็คือว่าการฟื้นคืนชีพนะครับชุดนี้ดูยากไอ้นี่ผมเพิ่งดาวน์โหลดใส่ในตัว iPad นี้นะครับแต่ตัวที่ผมมีใน iPod เนี่ยสนุกกว่านี้นะครับตอบได้เลยครับนะครับเพราะนั้นสิ่งที่อยากจะเชียร์พวกเรานะครับนะครับเทคโนโลยีมาถึงบ้านแล้วนะครับนะมาถึงบ้านแล้วต้นทุนราคาก็ถูกลงนะฮะในปัจจุบันนะครับการเชื่อมต่อก็มาถึงแล้วนะครับมาเชื่อมต่อโดยที่ไม่ต้องเกี่ยวกับหน่วยงานหรืออะไรก็ได้นะครับและก็ประชาชนหรือชาวบ้านเนี่ยเริ่มก้าวไปถึงตรงนั้นแล้วนะครับถ้าพวกเราอยากทำให้ระบบปฐมภูมิของเราก้าวหน้านะครับก็ต้องเตรียมพร้อมที่จะช่วยให้เขาใช้เทคโนโลยีเหล่านั้นในการดูแลสุขภาพของตนเองนะครับแนวคิดหลักของการดูแลสุขภาพแบบปฐมภูมิก็คือการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคนะครับในนี้มีนะครับเข้าไปหาได้นะครับการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมนะเมื่อก่อนอาจจะยากดูเหมือนเทคโนโลยีพวกนี้เป็นเรื่องห่างไกลครับปัจจุบันเนี่ยเราไม่มีนะครับแต่ลูกอาจจะมีหนังสือให้ลูกนะฮะเด็กข้างบ้านอาจจะมีนะครับการมีส่วนร่วมนะฮะการใช้เทคโนโลยีพวกนี้เนี่ยทำให้เกิดการมีส่วนร่วมนะครับการประสานความร่วมมืออาจจะไม่ได้เห็นในนี้แต่นะครับผมคิดว่าหลายหน่วยงานนะครับอย่างกรณีของกระทรวงศึกษาต่อไปเนี่ยเขาอยากให้เด็กมีแท็บเล็ตนะฮะซึ่งก็คืออุปกรณ์พวกนี้เราเองในอนาคตนะครับอาจจะต้องเอื้อมมือเข้าไปชี้ให้เขาเห็นนะครับแปรงฟันอย่างไรนะฮะดูแลสุขภาพต่างๆอย่างไรนะครับบันทึกข้อมูลสุขภาพไว้อย่างไรนะครับแล้วมาเสียบกับเครื่องของเรานะครับและก็ท้ายสุดนะครับปฐมภูมิที่จะยั่งยืนได้ก็ด้วยเหตุว่าประชาชนเนี่ยมีศักยภาพที่จะดูแลสุขภาพตนเองนะครับก็ผมขอจบการนำเสนอเพื่อการนี้ครับขอบคุณครับขอบคุณคุณหมอหัวมากนะคะฟังเสร็จแล้วรู้สึกดีกับพวกนี้มากขึ้นเยอะเลยนะเพราะว่าจริงๆก็เพิ่งได้จากลูกมาครึ่งไม่เอาเอามาให้ได้นิดนึงเรายังกดอะไรไม่เป็นสักอย่างเลยแล้วก็ลำคาญเหลือเกินกับลูกน้องที่ทำงานที่มีไอ้เครื่องพวกนี้แล้วก็เดี๋ยวก็จะเห็นละโพสมาพื้นกลางวันพื้นดีถ่ายรูปแล้วก็สารพัดใช้เข้าใจว่ามันเข้ามายุ่งกับชีวิตเรามากเกินไปแต่ว่าถ้าฟังคุณหมอบอลพูดเมื่อกี้จะเห็นว่ามันก็คือเครื่องมือจะใช้มันให้เป็นประโยชน์สูงสุดต่อการทำงานหรือต่อความต้องการของเราได้แค่ไหนมีวัตถุประสงค์แล้วก็ใช้มันให้เป็นประโยชน์นะคะพวกเราหลายท่านอาจจะรู้สึกว่ามันเย็นมากแล้วแต่ว่าของที่ยากอีกนิดนึงเราคงเลิกห้องนี้ไปไม่ได้ถ้าเราไม่ได้ให้เจ้าจะบอกว่าเป็นเจ้าพ่อลูกหลานก็ให้อยู่นะคะแต่ว่าก็เป็นคนที่ดูแลระบบข้อมูลของสาธารณสุขอยู่เรียกผมจะเรียกว่าเป็นเจ้าภาพใหญ่นะคะคุณหมอที่นี่อยากจะให้คุณหมอที่นี่เนี่ยช่วยให้ความเห็นพวกเราเพิ่มเติมและให้ข้อมูลพวกเราบางอย่างจะฟังจะเห็นว่าหลายท่านในห้องนี้นะคะรวมถึงวิทยากรเนี่ยจะพูดถึงโปรแกรมเยอะมากแม้กระทั่งเมื่อจะคือข้างนอกเราที่ต่างไทยนะคะอาจารย์สุรชัยพูดถึงโฮมซีคุณจะเน้นพูดถึงเจโปรแกรมเจเจเอซิสนะคะหรือคอสเซตีและโปรแกรมเหล่านี้เนี่ยเวลาที่เราจะใช้ข้อมูลกันข้ามหน่วยงานก็ทะเลาะกันเพราะว่ามันไม่ได้ตัดใจเราสักทีนะคะทีนี้การที่เราปล่อยให้เกิดการพัฒนาเป็นโนเลชันเป็นนวัตกรรมของพื้นที่ที่พัฒนากันเองกับการที่ต้องมีอะไรเป็นตัวการที่ร่วมกันเนี่ยอะไรคือความพอดีแล้วก็ในระบบภาพรวมเนี่ย
ความคิดเห็นต่อเรื่องนี้เพื่อที่จะทำให้ทิศทางของพวกเราเนี่ยทำงานแล้วสนับสนุนเราซึ่งอย่างคุณกระสุนมันจะบอกว่าจังหวัดให้ใช้เจก็ใช้เจให้ใช้พอฉันก็ใช้พอที่ใช้อะไรฉันก็ใช้แล้วก็ไม่รู้เรื่องเลยเพราะว่าถึงเวลาจะดึงอะไรก็ไม่ได้สักอย่างเลยเนี่ยมันควรจะเป็นอย่างไรแล้วสุดท้ายจะได้ไม่ต้องไปช่วยตัวเองด้วยการใช้กระดาษดินสองนะคะเดี๋ยวจะให้คุณหมอพี่นิดช่วยให้ความเห็นนิดนึงแล้วก็อาจขอความกรุณาให้ความเห็นกับเรียกร้องแต่ละท่านที่ได้นำเสนอไปแล้วว่าจะใช้ประโยชน์แล้วก็ปรับปรุงอะไรท่านพิธีกรแล้วก็ผู้เข้าร่วมชุดนะครับต้องขอขอบคุณผู้จัดนะครับที่ให้โอกาสมาฟังในเซสชันนี้ที่มีความน่าสนใจอย่างยิ่งนะครับประเด็นที่ทิ้งไว้ก็คือว่าเรื่องของระดับชาติหรือว่าการออกแบบตัวระบบข้อมูลเนี่ยมันเชื่อมโยงกับงานที่เราทำในระดับ primary care อย่างไรนะครับความเห็นส่วนตัวคิดว่าในแง่ของตัวดีไซน์ของระบบเนี่ยมันมี2ทิศทางที่เราต้องชั่งน้ำหนักก็คือว่าระดับแรกเราจะออกแบบเป็นวัฒนธรรมที่ให้แต่ละคนพัฒนาระบบตัวเองขึ้นมาจากพื้นที่แต่ละแห่งก็จะมีความหลากหลายแล้วก็มีความเหมาะสมกับแต่ละพื้นที่นั้นแตกต่างกันไปข้อดีของการออกแบบวัฒนธรรมก็คือว่าทำให้พื้นที่นี้ได้ระบบที่ตรงกับความต้องการของตัวเองนะครับเราต้องการข้อมูลอย่างไรก็ออกแบบเป็นแบบนั้นนะครับเพื่อที่จะให้สอดคล้องกับปัญหาด้านสุขภาพของพื้นที่แล้วก็ความต้องการด้านข้อมูลนะครับแต่ว่าข้อจำกัดของระบบนี้คือว่าเวลาเรามาเชื่อมโยงในภาพรวมนะครับในระดับชาติหรือระดับจังหวัดเนี่ยมันจะมีความแตกต่างของตัวระบบซึ่งไม่สามารถที่จะเอามารวมกันได้ในบางกรณีนะครับอีกวิธีหนึ่งคือว่าถ้าเราออกแบบท็อปดาวน์ท็อปดาวน์ที่เราเจอกับมันมานานแล้วคือส่วนใหญ่กระทรวงของเราก็จะออกแบบระบบข้อมูลแบบท็อปดาวน์มาโดยตลอดที่ว่ากำหนดไปเลยว่าต้องการข้อมูลอะไรในรูปแบบของตัวรายงานต่างๆแล้วก็ให้พื้นที่นั้นส่งข้อมูลที่มาตามที่ทางส่วนกลางต้องการนะครับผมคิดว่าจุดที่มันควรจะเหมาะสมคือการความสมดุลระหว่าง2ทิศทางนี้คือทั้งปฐมภาคคือให้มันมีการพัฒนาที่ระดับพื้นที่ก็ยอมให้มีความหลากหลายแต่ว่าตอบสนองต่อดีมานด์ของพื้นที่ขณะเดียวกันเองเนี่ยส่วนกลางก็คงต้องมีการออกแบบของดีมานด์ของส่วนกลางที่ชัดเจนเช่นกันนะครับแล้วก็หาตรงกลางระหว่าง2วิธีการนี้นะครับจุดตรงกลางที่เราว่านั้นเนี่ยณตอนนี้คือเราใช้ลักษณะของการออกแบบในเชิงคอนเทนต์ก่อนนะคอนเทนต์ที่อยู่ตรงกลางนั้นก็คือเป็นมาตรฐานตัวหนึ่งที่ทำให้พื้นที่ต่อให้มีการพัฒนาในรูปแบบหรือว่าแอปพลิเคชันที่แตกต่างกันไปอย่างไรก็ยังสามารถรวมข้อมูลที่มาเพื่อสุรางหรือว่าเพื่อระดับที่สูงขึ้นได้นะครับไม่ว่าจะเป็นระดับจังหวัดหรือระดับที่สูงกว่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในแง่ของการออกแบบในขณะนี้คือเป็นลักษณะของการหาตัวมาตรฐานของคอนเทนต์ที่ว่านั้นก็อาจจะในรูปแบบของ data set ที่เราก็รู้จักกันอยู่แล้วนะเช่น18/28ทีนี้ในแง่ของคอนเทนต์ผมคิดว่าหลายๆท่านที่ได้พูดมาเนี่ยมีความน่าสนใจด้วยแล้วไอ้คอนเทนต์ที่ว่าเนี่ย18/28เนี่ยมันเพียงพอแล้วหรือยังนะครับกับการใช้งานแล้วปัจจุบันนี้ต้องบอกว่ามันยังไม่ครบถ้วนนะครับเพราะว่าสิ่งที่เราต้องการเนี่ยจะมีมากกว่านั้นไอ้ที่ทางโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยาก็ยกตัวอย่างของข้อมูลแล็บที่มาจนที่เราในรูปแบบของโครงสร้างเดิมก็จะไม่ครอบคลุมข้อมูลการตรวจทางห้องปฏิบัติการนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในแง่คอนเทนต์มันสามารถขยายออกไปได้อีกนะฮะแต่ถามว่าคอนเทนต์นั้นจะขยายไปแค่ไหนมีคนทางเรื่องผมเหมือนกันนะว่าเอ๊ะทำไมส่วนกลางไม่มีนโยบายออกมาว่าให้ทุกแห่งเนี่ยนะครับใช้แอปพลิเคชันเดียวกันใช้โปรแกรมเดียวกันไปเลยทั้งประเทศแล้วก็คอนเทนต์ทุกอย่างที่มันอยู่ในโปรแกรมนั้นเนี่ยทุกคนก็จะมีเหมือนกันหมดแล้วมันจะสามารถที่จะแชร์กันได้สามารถที่จะส่งต่อและรวบรวมข้อมูลขึ้นมาเป็นระดับจังหวัดและระดับประเทศได้ปัญหานี้เนี่ยถามว่าถ้าเกิดเราย้อนกลับไปถึงจุดที่ว่าเราจะปล่อยให้มี diversity ของพื้นที่อยู่เพราะฉะนั้นในโมเดลนี้อาจจะทำไม่ยากเพราะว่าทุกวันนี้ถามว่าถ้าจะให้สถานพยาบาลแห่งหนึ่งเนี่ยเปลี่ยนจากซอฟต์แวร์ที่ตัวเองใช้ไปหาซอฟต์แวร์ตัวกลางของทั้งประเทศมันจะต้องลงทุนอะไรบ้างต้องลงแรงอะไรบ้างต้องปรับเปลี่ยนระบบอะไรบ้างเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ก็เป็นสิ่งที่ต้องค่อยๆคิดนะครับแต่ว่าจุดที่อยู่ระหว่างนั้นอย่างเช่นว่าจะบอกว่าถ้ายังไม่เป็นซอฟต์แวร์เดียวกันเป็นลักษณะของการที่ปรับใช้ฐานข้อมูลชุดใหญ่เลยไม่ต้องเป็น18/8หรือต่อไปเนี่ยอาจจะเป็นตอนนี้คือ18/3/8ใช่ไหมครับต่อไปจะมี4/3/8อะไรขึ้นมาเนี่ยนะครับไม่ต้องอย่างนั้นในแม็กซ์ที่เอาทั้งหมดในที่มันมีความเป็นไปได้ที่เราจะบันทึกข้อมูลอยู่แล้วในระบบเอาทางเซ็กชันทั้งหมดมาเลยแต่ไม่ต้องบอกว่าซอฟต์แวร์ตัวเดียวกันทุกอย่างได้ไหมก็เป็นวิธีการหนึ่งแต่นั่นคือว่าถ้าเรามีเซ็นทรัลนั้นที่ว่านั้นเนี่ยที่มันครอบคลุมทุกงานทุกทางเซ็กชันแล้วซอฟต์แวร์ทุกตัวที่เราใช้อย่างหลากหลายเนี่ยก็ต้องเซฟต่อทางเซ็กชันดัตต้าเซ็ตของนั้นด้วยทุกคนก็เป็นอีกสเต็ปนึงที่ต้องพิจารณาต่อไปนะครับว่ามีความเป็นไปได้แค่ไหนแต่ณปัจจุบันที่เราอยู่ตรงจุดที่ว่าเป็นแต่ดัตต้าเซ็ตคือ
เราต้องโหลดสแตนดาร์ดของคอนเทนต์ขึ้นมาก่อนแล้วก็ให้แต่ละแอปพลิเคชันเนี่ยส่งออกข้อมูลในมาตรฐานเดียวกันนั่นคืออยู่ที่จุดนั้นนะครับในแง่ของตัวเทคโนโลยีนี่ผมคิดว่ามีความน่าสนใจมากคือมีหลายท่านที่ได้สาธิตนะครับเทคโนโลยีในหลายรูปแบบรูปแบบที่พื้นฐานที่สุดก็คือว่าเทคโนโลยีในการบันทึกข้อมูลนะครับเราจะบันทึกข้อมูลบนกระดาษหรือบนคอมพิวเตอร์ดีนะครับก็จริงๆแล้วผมก็เป็นกลุ่มที่อาจจะอนุรักษ์นิยมเล็กน้อยนะครับเห็นว่าเรื่องของกระดาษเองก็ไม่ใช่ว่าอัปเดตนะครับคือมันมีที่ยืนอยู่เหมือนกันในระบบข้อมูลของเราคือการบันทึกข้อมูลด้วยกระดาษเนี่ยหนึ่งคือมันเซิร์ฟในสิ่งที่เรียกว่าข้อมูลเชิงคุณภาพได้ดีกว่าคอมพิวเตอร์สามารถที่จะบรรยายความรู้สึกสามารถที่จะบันทึกข้อมูลที่มันต้องการวิธีการบันทึกที่ไม่สามารถคีย์อินเข้าไปได้ในคอมพิวเตอร์ได้อย่างง่ายนะครับอันที่สองคือว่ากระดาษนี่มันช่วยในการพกพาไปใช้งานได้ง่ายกว่าในสองคอมพิวเตอร์คือถ้าเราต้องพก iPad ไปก็อาจจะโอเคนะครับแต่ว่าถ้าเราต้องพกโน้ตบุ๊กขนาดใหญ่อะไรต่างๆก็จะไม่สะดวกในการที่จะเอาไปใช้นอกสถานที่นะครับแต่ในการในมีคนชาเลนจ์เหมือนกันว่าไอ้ข้อในคอมพิวเตอร์เนี่ยเวลาไปอ้างอิงในเชิงหลักฐานเนี่ยเช่นในทางคดีหรืออะไรต่างๆมันจะมีความคิดว่าไม่น่าเชื่อถือข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์คือกฎหมายบ้านเรามันยังไม่ได้บอกว่าข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์มันใช้ทดแทนข้อมูลกระดาษที่มันมีคนเซ็นกำกับอะไรอย่างเรียบร้อยนั้นได้หรือไม่นะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นประเด็นว่าทำให้พวกเรายังต้องเข้าวงอยู่ในเรื่องนี้คือต้องบันทึกทั้งกระดาษและคอมพิวเตอร์อยู่นะครับก็เราก็ต้องหาวิธีการจัดการไม่ให้งานที่เราต้องทำสองทางนั้นเนี่ยมันโอเวอร์แลปจนเราเวิร์กโหลดจนเราบ้าจนเกินไปนะครับก็คิดว่าก็คงต้องแต่ละที่คงต้องเรียนรู้นะครับในการปรับเทคโนโลยีตรงนี้ในการบันทึกข้อมูลผมคิดว่าเทคโนโลยีที่เราควรจะต้องมองถึงในการพัฒนาในระดับภาพที่แคร์มีอยู่สี่เรื่องที่ผมเสนอไว้คือว่าเรื่องแรกคือในแง่ของตัวรีโมทดาต้าเอนทรีนะครับคือการบันทึกข้อมูลทางไกลที่อาจจะเป็นลักษณะที่ว่าเราไปเยี่ยมบ้านแล้วก็บันทึกข้อมูลแบบออนไลน์ขึ้นมาอย่างฐานข้อมูลกลางของสถานที่ทำงานของเราอันนี้ก็เทคโนโลยีที่คุณหมออมรได้พูดไปในเรื่องของการใช้ในโฮมเฮลท์แคร์ก็ดีแบบนี้ก็เป็นตัวเลือกหนึ่งนะครับในการที่ทำให้เราเอนทรีข้อมูลเสร็จแล้วเนี่ยมันจะสามารถออนไลน์ขึ้นมายังฐานข้อมูลของสถานพยาบาลเราได้อย่างไรนะครับตัวที่2คือเทคโนโลยีที่ใช้ในเรื่องของ GIS นะครับที่อะไรท่านบอกว่าแผนที่เดินดินต่างๆไปที่ชุมชนเนี่ยมันจะถูกแปลสภาพให้เป็น GIS บนคอมพิวเตอร์เราได้ยังไงนะครับซึ่งจำเป็นต้องแปลไหมคืออยู่ในกระดาษก็ได้นะครับแต่ว่าในการที่ไปเชื่อมกับข้อมูลอื่นเนี่ยในแง่ของกระดาษมันเชื่อมยากกว่าถ้าอยู่ในคอมพิวเตอร์แล้วเวลามันไปเชื่อมเนี่ยมันก็เชื่อมได้ในหลากหลายฐานข้อมูลสามารถที่จะแสดงผลได้มากมายกว่าเพราะฉะนั้นเทคโนโลยีตัวที่2คือ GIS ในระดับ Primary Care ตัวไหนคือโซลูชันที่ดีนะครับตัวที่3คือเรื่องของการแชร์ข้อมูลระหว่างแบบ Primary Care กับโรงพยาบาลนะครับก็อย่างเช่นที่พี่อาร์ก็ได้พูดถึงการแชร์ข้อมูลแบบของคนไข้ต่างๆเหล่านี้ซึ่งผมคิดว่าต่อไปเนี่ยการแชร์ข้อมูลคนไข้ระหว่างเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญมากครับระหว่างPrimary Careกับโรงพยาบาลทำไงให้โรงพยาบาลรู้ว่าสถานีไมหรือรปสตเราเนี่ยให้บริการคนไข้นั้นอย่างไรบ้างแล้วแล้วก็รปสตเองขณะเดียวกันก็รู้ด้วยว่าโรงพยาบาลนั้นให้บริการอย่างไรเทคโนโลยีในการแชร์ข้อมูลระหว่างสถานพยาบาลในระดับครับหรือในระดับจังหวัดนี่ผมว่าต้องเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ต้องทำต่อไปครับตัวที่4คือเรื่องของเทคโนโลยีในการที่จะดึงเอาฐานข้อมูลเนี่ยมาสู่เรื่องของ information หรือ knowledge คือทำให้มันแปลสภาพมาให้มันอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานนะครับอยู่ในลักษณะกราฟนะครับปัญญาก็โชว์ถึงกราฟต่างๆที่แสดงผลออกมาแล้วว่ามันมีข้อมูลที่ออกมาเป็นรูปแบบของ information ได้หลากหลายก็ใช้ประโยชน์ได้จริงครับเทคโนโลยีที่เหลือคือเรื่องของ communication ที่อาจารย์อมรก็ได้พูดถึงเรื่องของการแชร์ข้อมูลนะครับการ communicate ระหว่างหมอกับคนไข้หรือระหว่างหมอกับหมอด้วยกันเองครับผมคิดว่าเรื่อง communication จะมี2อย่างคืออันนึงคือ one way communication กับอันนึงคือ two way communication ลักษณะแบบที่เราถ่ายทอดสดนะครับออนไลน์แต่เหล่านี้เป็น one way communication ก็อาจจะจัดการในรูปแบบหนึ่งใช้เทคโนโลยีแบบหนึ่งอีกตัวนึงคือ two way communication ที่เป็น video conference สามารถที่จะถามได้สามารถที่จะโต้ตอบได้นะครับแล้วก็อีกตัวนึงคือเรื่องของ two way เหมือนกันแต่เป็นลักษณะที่แตนบายคือมีการคอนซัลท์ได้ครับการจัดการวันเวกับทูเวก็ต่างกันแล้วก็ตัวทูเวเองเนี่ยผมคิดว่าตัวที่ยากคือถ้าเราต้องมีการสแตนบายนะครับเพราะว่าคือถ้าเป็นสเกดูใช่บอกว่าเราจะมีการจัดโปรแกรมวันนั้นวันนี้เนี่ยเราก็นัดหมายของเราฟังได้แต่ว่าพอเป็นสแตนบายปุ๊บเนี่ยคนที่จะต้องมานั่งอยู่นะครับคนที่ต้องคอยตอบคำถามต่างๆนี่ก็เป็นประเด็นที่ต้องจัดการนะครับเป็นเรื่อง operational management นะครับเราเป็นเรื่องเทคโนโลยีมีเรื่องหลายๆเรื่องที่คิดว่าน่าจะเอามาใช้ประยุกต์ในระดับของ Primary Care ได้แล้วก็ที่สำคัญคือต้องเชื่อมโยงกับหน่วยบริการอื่นๆนะครับ
ตัวสุดท้ายคือเรื่องของการใช้ประโยชน์นะครับผมคิดว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราจะเห็นการใช้ประโยชน์ที่หลากหลายอย่างเช่นที่คุณตาเพชรนี่ใช้ข้อมูลเชิงคุณภาพนะครับอย่างเช่นปฏิทินชุมชนต่างๆเหล่านี้เอาแมปพลายใช้กับการวางแผนการจัดกิจกรรมต่างๆในชุมชนซึ่งให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของชาวบ้านนะครับหรือว่าการใช้ในแง่ของการควบคุมการระบาดของโรคในพื้นที่การใช้ในการที่จะลดความแออัดของระบบบริการในสถานพยาบาลขนาดใหญ่นะครับของวิทยาก็ดีนะครับหรือว่าการใช้ในแง่ของการจัดการสภาวะวิกฤตที่เกิดขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นการจัดการเรื่องน้ำท่วมต่างๆรวมทั้งการใช้ในเรื่องของการให้บริการคนไข้แต่ละรายซึ่งเทคโนโลยีแล้วก็ข้อมูลจะใช้ตอบสนองต่อการดูแลคนไข้ได้และก็ดูแลประชาชนทั่วไปได้นะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของการใช้ข้อมูลนี้จะมีอยู่หลายระดับด้วยกันซึ่งวิทยากรแต่ละท่านก็ได้ยกตัวอย่างขึ้นมาแล้วว่ามันถูกใช้ในลักษณะไหนได้บ้างนะครับแล้วก็เดี๋ยวท่านในท่านสาธารณจังหวัดพิจิตรเองก็ได้ให้ติดตัวอย่างของการใช้ในระดับจังหวัดด้วยนะครับคิดว่าเรื่องของการทำข้อมูลอย่าให้มองเฉพาะเรื่องของการบันทึกข้อมูลหรือการส่งข้อมูลขึ้นไปที่ระดับส่วนกลางนะครับแต่ว่าให้มองถึงการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ของเราแล้วก็เรื่องของการที่จะแชร์ข้อมูลเหล่านี้กับประชาชนนะครับรวมทั้งการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างสถานพยาบาลร่วมกันเองนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของการทำข้อมูลอยากจะให้มองทุกโปรเซสทุกขั้นตอนของมันแล้วก็พยายามที่จะแอพพลายเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการใช้งานนะครับไม่ใช่เรื่องของการจะทำข้อมูลในรูปแบบต่างๆเท่านั้นขอบคุณมากนะครับก็คุณหมอวิริพงศ์สรุปรวมว่าระบบข้อมูลที่คาดหวังเนี่ยพวกเราควรจะเดินกันต่อไปก็ค่อนข้างชัดเจนนะคะก่อนที่เราจะเลิกห้องของเรานะคะท่านนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตรมีอะไรจะฝากเราเล็กน้อยจริงๆเป็นช่องว่างของตัวระบบข้อมูลที่เราไม่ได้พูดถึงในวันนี้เลยซึ่งพวกเราอาจจะทำอยู่แล้วยังไม่ได้เห็นความสำคัญอยากจะให้อาจารย์ให้ข้อคิดเห็นสักเล็กน้อยนิดเดียวนะขอบคุณครับก็ดีใจที่ทุกท่านได้มาร่วมประชุมวันนี้นะครับเพราะว่าพอฟังระบบของเราแล้วถ้าเราทำได้ตามนี้จริงนะครับผมมีความสะดวกใจในการที่จะจัดทำสวิตแทนจัดการจะขยายสถานบริการใหม่ๆหรือจะทำตรงนั้นมาโตอันนี้จะคงไว้รวมทั้งการจัดบุคลากรการจัดสมมติจะเป็นไปได้ไม่ดีแล้วก็ฝากพวกเรานิดนึงครับการใส่ข้อมูลเนี่ยถ้าไม่ตรวจสอบให้ดีจะเทียบกันในภายหลังก็ต้องปรับไปแล้วก็ข้อมูลที่จะได้มาเนี่ยมีเยอะมากแล้วก็เทคโนโลยีต่างๆที่มีอยู่เนี่ยอยากจะเรียนพวกเราทราบว่าไม่สามารถจะจัดการจัดเก็บข้อมูลทั้งหมดไว้ได้แล้วก็โดยเฉพาะพี่น้องประชาชนเรามีปัญหาใหม่ๆทางด้านสังคมบ้างด้านพฤติกรรมบ้างเกิดขึ้นอย่างสม่ำเสมอแล้วก็ใหม่ๆอยู่ตลอดเวลาฉะนั้นเนี่ยอยากจะฝากพวกเราว่าเครื่องมือที่เรามีอยู่เหล่านี้แม้พยายามจะทำเป็นอย่างนี้ยังมีช่องว่างนะครับผมอยากจะกลับไปว่ามีข้อมูลอยู่หลายตัวที่มันเปลี่ยนแปลงเร็วมากนะครับในเรื่องความเชื่อในเรื่องพฤติกรรมนะครับสารเคมีสมัยใหม่ที่เข้ามาในพื้นที่เพราะฉะนั้นถ้าพวกเราไม่มีกระบวนการในการที่จะเก็บข้อมูลและรวบรวมแล้วก็ใส่ใจเพราะว่าที่กังวลมากก็คือว่าบางทีพวกเราเนี่ยใช้ดีไซน์ที่มีอยู่เนี่ยเก็บข้อมูลแล้วคิดแค่นั้นแต่ว่าไม่ระแวงมีข้อมูลใหม่ที่ว่างว่างที่มันเป็นปัญหาอยู่ดังนั้นอยากจะฝากว่าอยากจะให้ใช้เวทีต่างๆเช่นทำประชาสังคมประชุมชาวบ้านและมีเหตุปัญหาเหล่านั้นมีกระบวนการที่ทำอย่างไรเราจะได้เก็บปัญหาต่างๆในเชิงคุณภาพเหล่านั้นมาวิเคราะห์ว่าไอ้สิ่งเหล่านี้เนี่ยมันจะเป็นปัญหาต่อไปในภายหน้าไหมเราจะทำอย่างไรที่จะแก้ปัญหาเหล่านั้นอย่างเช่นตัวอย่างเมื่อกี้ก็จะพูดถึงเรื่องกติลาเนี่ยเป็นภาระผู้สูงอายุแล้วก็ในประมาณ10ปีข้างหน้าผู้สูงอายุเราจะมีมากมายเหลือเกินนะครับเราจะทำนั้นอย่างไรการไปบริการที่บ้านมีปัญหาอะไรบ้างที่ไม่ได้ถูกดีไซน์ไว้เราเจอปัญหาอะไรเราจะเก็บมาอย่างไรเราจะใช้ในการวางแผนอย่างไรที่จะให้การดูแลดังนั้นฝากว่ามีข้อมูลเชิงคุณภาพที่พวกเราจะต้องดูกันอีกเยอะนะครับผมฝากไว้ประเด็นแค่นี้ก่อนครับคุณอาจารย์นะคะเราคงเป็นสุดท้ายแล้วจริงๆมีใครไม่ลืมนะคะที่เริ่มไว้ตอนต้นมีใครตอบคำถามใช่ไหมคะว่าคำพูดที่ปรากฏสไลด์ตอนช่วงต้นนั้นมาจากตรงไหนของลานเป็นการดีๆนะคะไม่ได้จะตอบคำถามขอจะถามใช่ไหมคะอยากเรียนถามอาจารย์ที่นี่ตอบมาพอดีว่าผมดูจากข้อมูลในไฮโซใช่ไหมครับมันก็เป็นลักษณะข้อมูลที่
ที่หนึ่งจากท็อปดาวน์ก็คือข้อมูลที่ทางตำบลอำเภอจังหวัดรายงานกันไปใช้สถานการณ์ดาต้าเซ็ตจาก12-88ใช่ไหมครับอาจารย์แล้วเป็นอย่างกรณีถ้าเกิดมาเข้าไปดูเนี่ยผมดูระดับอำเภอมีโอกาสครับที่จะได้ดูข้อมูลที่สามารถใช้เปรียบเทียบระดับอำเภอได้เพราะเข้าไปนี่ก็จะมีกราฟของจังหวัดแต่ละจังหวัดว่าจังหวัดนี้มากน้อยต่างกันแต่ถ้าเกิดจะดูระดับอำเภอนี่จะเป็นไปได้หรือว่าจะลงไประดับตำบลหรือหน่วยบริการระดับตำบลได้จะเป็นไปได้หรือเปล่าก็อยู่ในสเต็ปต่อไปนะครับแต่ตัวฐานข้อมูลแต่ละตัวที่มันรองรับถึงระดับอำเภอตำบลได้อย่างเช่นข้อมูลการตายหรือว่าข้อมูลการป่วยในทั้งนี้ข้อมูลจาก18 แปร 12 แปรแต่ในขณะนี้ในตัวเว็บที่ผมให้บริการอยู่ยังไม่ได้มีข้อมูลจาก12-18เดี๋ยวคิดว่าต่อไปคงจะเริ่มเป็นจากสองฐานที่แบบเพิ่มเติมขึ้นนะครับแต่ว่าในรูปแบบของข้อมูลที่สัมภาระแล้วเป็นสัมภาระว่าพอดีผมตอนที่ไปเดินบูธนิทรรศการก็จะเห็นมีบูธหนึ่งที่เขาใช้เรื่องเว็บแอปพลิเคชันในการเชื่อมโยงข้อมูลในอำเภอซึ่งถ้าเกิดว่าทางนี้ถ้าเกิดว่าทางต่างประเทศสามารถทำได้เราก็จะได้ไม่ต้องลงตรงนั้นไปเลยถือว่าใช้งบประมาณอยู่50,000 บาทอาจจะต้องแฝงค่าเซิร์ฟเวอร์แฝงไว้อีกต้องซึ่งใช้ประมาณอีกจำนวนหนึ่งที่แฝงไว้บนอินเทอร์เน็ตก็คือเราของเธอเราจะทำเพียงแค่ข้อมูลที่เป็น diversity ก็คือพวกตัวชี้วัดต่างๆที่เราทำแล้วก็แฝงข้อมูลเพียงเล็กน้อยแล้วก็เป็นข้อมูลที่ใช้ไปเลยแต่นั้นก็คือใช้ของประเทศได้เลยก็น่าจะต้องบอกไว้นิดนึงนะว่าฐาน18 แปรก็ดีเนี่ย12 แปรคือฐานขนาดใหญ่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ถ้าทำทั้งประเทศนั่นตอนนี้ฐาน2 ฐานนี้มันอยู่ในระบบของสนยอยู่แล้วกระทรวงครับแล้วก็อยู่ในระบบของสปสช.ด้วยใน2 ฐานนั้นเนี่ยคิดว่าคือผมก็ไม่มีส่วนร่วมเหมือนกันในแง่ของการไปช่วยเขาออกแบบตัว Data Warehouse นะครับซึ่งคือในแง่ของดึงจากฐานดิบอย่างนั้นมาเลยเนี่ยคิดว่าคงจะไปอยู่ในระบบ Data Warehouse ของกระทรวงซึ่งตอนหน้าตาของมันน่าจะเริ่มออกมาได้ประมาณปลายปีนี้นะว่าทำให้ข้อมูลสามารถคิวรี่แล้วก็เข้ามาดึงข้อมูลในระดับอำเภอตำบลได้แล้วก็ในสปช.แต่สปช.คิดว่าคงยังไม่ได้โอเพ่นนะแต่ว่าในกระทรวงน่าจะโอเพ่นก่อนในแง่ของตัวฐานข้อมูลในการที่จะดึงเป็นซัมมารีระดับเชิงข้อมูลแต่ก็ต้องรอนิดนึงนะฮะประมาณสักปลายปีนี้แต่ก็ไม่นานจะรอนะคะประหยัดลงทุนก็ยังไม่ต้องลงทุนนะคะอะไรคะโอเคนะคะก็สุดท้ายแล้วก็ขอบคุณท่านนะคะที่เข้าร่วมฟังจนถึงนาทีนี้นะคะก่อนจะเริ่มอยากจะขอแนะนำทีมงานนะคะที่ทำในห้องนี้เนี่ยประสบความสำเร็จอย่างดีนะคะคนที่ทำงานหนักมากที่สุดตั้งแต่ขั้นเตรียมการจนถึงวันนี้นะคะคุณสิทธิกรของคุณไทยนะคะก็ทำงานทั้งในระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพนะคะแล้ววันนี้เราก็ได้โมเดลเกอร์ที่มานั่งจบนิ่งๆนิ่งๆนะคะอยู่ข้างๆเธอนะคะคุณนัทมนัสสนันสีทองจริงๆทำงานอยู่ด้วยกันแต่พอดีเราเพิ่งเกิดชื่อเธอพ่อมากเลยชื่อใหม่ไม่เคยเห็นเลยนะคะแล้วก็ทีมงานของคุณหมออมรนะคะที่มาช่วยทำให้พวกเราได้ออกโทรทัศน์ถ่ายทอดสดรวมทั้งน้องท่านนั้นเป็นไหนเราไม่ทราบที่ทีมงานทางด้านแสงเสียงของห้องทุกคนนะคะขอบคุณทุกท่านแล้วก็ขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านที่ทำให้การจัดได้เรียนรู้กันวันนี้มาจนถึงตอนนี้ได้แล้วก็ช่วยของขวัญถ้าไม่มีใครต้องการนะคะเดี๋ยวเราจะแจกวิทยากรแล้วก็ตัวเองจะไปใช้เองขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะ
แล้วก็มีอาการคนที่อาการเนี้ยคล้ายๆกันแล้วเข้ามาถามต่อยังคนเดียวก็จะมีเก็บเอาไว้